The Hero คนต้นแบบกลับมาสู่รายการ The Hero คนต้นแบบนะคะวันนี้เราอยู่กับพี่นพนพรัตน์นั่นเองค่ะพี่นพคะเมื่อสักครู่ก็ได้บอกเล่าถึงที่มาของการได้ร่วมงานกับ Versace แบรนด์ดังระดับโลกแล้วนะคะทีนี้พี่นพก็ร่วมงานอยู่นานหลายปีจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีความประทับใจอะไรกับงานนี้มันเป็นงานที่เปิดโลกกระทัดเรามากเลยนะครับเพราะว่า1เราได้เดินทางไปต่างประเทศเยอะ2เราได้เจอคนทั้งในและนอกประเทศโอเคมันอยู่ในสายค่อนข้างจะบันเทิงอยู่เมืองไทยเราดีลกับแมกกาซีนดีลกับดารากับนางแบบนายแบบอยู่กับเซเลบผู้มีฐานะเป็นลูกค้าเราอยู่เมืองนอกเราก็ได้เจอกับไบเออร์จากที่ต่างๆทั้งเจ้าของจัดการเองทั้งเป็นพนักงานเหมือนกันเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะได้รู้ว่าจริงแล้วแฟชั่นอินดัสทรีเนี่ยมันทำงานแบบไหนบ้างไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวเราได้คิดเราได้แอพพลายความรู้ของเราที่ต้องบอกว่าเล่นจากเอแบ็กด้วยแหละแมเนจเมนต์แพลนนิ่งพวกนี้มาใช้ในการวางแผนช่วยเจ้านายวางระบบการซื้อเอาบัดเจ็ตให้เรามาเราเบรกดาวน์เป็นเปอร์เซ็นต์เทจไม่ยากหรอกนะแต่รู้สึกว่าถ้าไม่ได้เรียนมาก็ไม่แน่ใจจะทำได้หรือเปล่าก็ทำมาตลอด7ปีเดินทางจนแบบก็ฟังดูน่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าพี่โนตัดสินใจที่จะหยุดงานในสายอาชีพนี้คือเราก็เป็นเหมือนเราก็เด็กเอแบงน่าจะเป็นนะเด็กที่มีความทะเยอทะยานระดับนึงมีแผนชีวิตเราไม่พอใจสิ่งต้นมีนานขนาดนั้นจริงๆเมื่อจบประมาณสัก 3-4 ปีเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนงานแล้วล่ะแต่บังเอิญว่ามันเป็นใกล้ช่วงกับเศรษฐกิจยุคพอดีก็แบบว่ามันก็ยากอ่ะแล้วอยู่ในสายที่นิชมากเป็นแฟชั่นรีเทลที่แบบถ้าเราจะทำเราย้ายไปอีกแบรนด์อื่นซึ่งเราก็แบบเป็นคนลอยัลตี้สูงนะเราไม่อยากจะแบบทำให้เจ้านายรู้สึกว่าสอนงานมาเราไปทำกับคนอื่นเราอยากจะเปลี่ยนฟีลเลยแต่มันยากเราเลยว่าเราจะเรียนโทดีกว่าทีนี้บังเอิญว่าช่วงทำมาสัก7ปีเนี่ยเราก็มันจะใกล้ปีมิเลนเนียมแล้วทำไงดีให้มันเปลี่ยนแปลงต้องเรียนโทเพื่อที่จะได้แบบว่าเปลี่ยนได้แต่บังเอิญว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ขอเล่าเกี่ยวกับการเรียนแล้วมันก็7ปีอะ7 years each ไม่รู้ทุกเหตุผลมีความขัดแย้งในออฟฟิศมีผู้ร่วมงานใหม่ๆเพราะคนเก่าๆออกไปกันล่างๆถึงจุดที่บอกว่าออกดีกว่าเพราะมันแล้วมันก็เป็นช่วงที่แบบหลังนั้นเจนนี่เวอร์ซาเช่เสียชีวิตไปแล้วแบรนด์มันก็มีปัญหาในการพัฒนาแบรนด์อะไรเงี้ยดูแล้วมันไม่ถึงกับหมดไฟแต่แบบถ้ามีออปชันอื่นก็อยากจะลองดูบ้างเพราะยังไม่30ตอนนั้นรู้สึกออกดีกว่า29ได้ออกมาช่วยงานเพื่อนแป๊บนึงระหว่างนั้นก็มองหาสิ่งที่อยากทำอยู่พอดีว่า Nation TV ตอนนั้นเนี่ยเปิดมาได้ปีกว่า2ปีเนี่ยเขาเปิดรับผู้ร่วมงานภาษาทีมข่าวภาษาอังกฤษค่ะซึ่งเราอ่ะหนึ่งในความฝันของเราอันที่3อันแรกที่บอกไปญี่ปุ่นที่2อยากเป็นแบบเกี่ยวเวอร์ซาเช่ไปมิลานที่3คืออยากเป็นผู้ประกาศข่าวภาษาอังกฤษค่ะเคยส่งไปสมัครไปแล้วทำไมเงียบพอนี้ประกาศส่งไปใหม่พยายามมุ่งมั่นก็มันไม่ยากไม่เสียหายใช่ไหมก็ส่งไปเขาก็เลยมาสัมภาษณ์เขาบอกไม่มีตำแหน่งผู้ประกาศนะมีตำแหน่งแค่รีไรเตอร์คนเขียนข่าวรีพอร์เตอร์ก็เริ่มจากการเขียนข่าวก๊อปปี้ข่าวใช่ยอมดีโมดตัวเองถ้าพูดถึงคนเอาเงินเป็นฐานนะเรากลับมารับเงินเดือนแบบเบสิกแต่มันไม่ได้เลวร้ายนะฮะจนแบบว่ารับไม่ได้ไม่ได้กัดก้อนเกลือกินก็อยู่ได้แต่มันเป็นอีกหนึ่งฟิลเลยของการทำงานใช่เราเหมือนว่าเราเริ่มต้นใหม่เราไม่มายเราก็ได้ฝึกแล้วเราก็ภูมิใจมากว่าภายในไม่กี่เดือนเนี่ยเรา exceed expectation ของเพื่อนร่วมงานทุกคนทั้งในแง่ของ news judgment ทั้งในเรื่องของภาษาเพราะว่าเราค่อนข้างกดดันตัวเองนิดนึงเนื่องจากเพื่อนร่วมงานเราเนี่ยจบต่างประเทศมีประสบการณ์ทำงานกับทีมมาแล้วแล้วก็แบบเป็นคนเก่งอ่ะเราก็ต้องพยายามตามให้ทันใช่แต่ปรากฏว่าเราก็ทำได้ดีที่เขาตามที่เราดีเขาคิดด้วยเราก็ดีใจและพี่นพเนี่ยคือทำถึงจุดนึงเนี่ยได้เป็นบรรณาธิการใช่ก็ไต่มารีไรเตอร์ทำรีพอร์เตอร์ข้างนอกบ้างได้เป็นผู้ประกาศก่อนค่ะต้องขอโฆษณาผู้ประกาศ เป็นเวเตอร์แมนก่อนพยากรณ์อากาศก่อนมันต้องง่ายสุดนะง่ายสุดเพราะท่านหนึ่งได้มาทำบิสเนสรีพอร์ตเป็นไนลี่โชว์แบบเซกเมนต์หนึ่งประมาณ 3-5 นาทีทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้มานั่งอ่านข่าวต้นชั่วโมงระหว่างวันจนถึงวันที่ไม้ผลัดใบฮะผู้ร่วมงานที่ตำแหน่งสูงกว่าออกไปผู้ใหญ่ก็เริ่มเห็นว่ามีแววนะสนใจเป็นบรรณาธิการไหมเราก็บอกว่าคุณวัยวุฒิเราได้คุณวุฒิเราก็น่าจะได้ยินดีก็รอเป็นบรรณาธิการดูร่วมกับคุณเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเผยชื่อได้คุณวีนารัตน์เราหาพักกุลที่จริงเห็นอยู่ตามชื่อประจอยที่ตอนโลกอยู่อย่างเงี้ยก็ได้มาเป็นบรรณาธิการมาทำมาสัก2ปีเสร็จได้เป็นบรรณาธิการค่ะก็คืออยู่ในฟิลข่าวประสบความสำเร็จแล้วแต่ทีนี้พอพี่นพอยู่ในสายมีเดียก็จะมีโอกาสต่างๆที่ตามเข้ามาอย่างเช่นทำในแง่ของเศรษฐกิจรู้สึกว่าจะมี Money Channel แล้วก็การก้าวเข้ามาสู่ NHK World พอจะเล่าถึงเส้นทางนี้ได้ไหมคะเหมือนกับเราคุยตอนต้นเรื่องภาษาอังกฤษใช่ไหมมันเป็นจุดขายของเราอะบวกกับ Management Skill บวกความรู้ด้านธุรกิจด้านเศรษฐกิจที่เรารู้ติดหัวอ่านหนังสือเข้าใจตอนเรา Nation Channel เนี่ยเหตุผลมันมีตรงที่ว่าเขามีการปรับองค์กรจนปรับปิดโต๊ะภาษาอังกฤษเราเลือกที่จะออกมา
มากกว่าจะอยู่ในโต๊ะภาษาไทยเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่แกร่งพอที่จะพยายามไปอะไรกับเขาในภาษาไทยอ่ะเราพูดได้รู้เรื่องนะแต่ว่าเพียงแต่มันไม่ใช่ passion ของเราค่ะก็เลยออกมาข้างนอกช่วยงานเพื่อนสักพักหนึ่งบังเอิญมันนี่ channel ซึ่งเป็นภาษาไทย 100% เพื่อนพี่น้องไม่ดีนะรับตลอดเลยช่วงพักงานเนี่ยก็เพื่อนกลุ่มเดิมเอซีซีเอาโอเคมามันนี่ channel ต่อเขาทางตอนนั้นคุณรัชพลเราหาวนิชอยากจะเปิดเซ็กชันภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมปูไปทำอย่างอื่นต่อทีมงานเขาเนี่ยก็เป็นทีมงานเก่าเราโดยบังเอิญเขาเลยว่างอยู่เปล่าก็ไม่ว่างนะทำงานกับเพื่อนอยู่แต่ก็เลยบอกเพื่อนขอโทษนะไปอีกแล้วมารับทำภาษาอังกฤษก็เขียนข่าวและประกาศข่าวสับบ้างแล้วแต่ว่าผู้ประกาศอยู่ไม่อยู่แต่งานเขียนเป็นงานเราคอนเทนต์เป็นเราคู่กับโปรดิวเซอร์ก็ทำได้2ปีกว่ากับรายการชื่อ Set Today ก็มีฟีดแบคมีคนดูมีคนติดตามถือว่าเป็นการสรุปข่าวเศรษฐกิจแล้วก็การซื้อขายหุ้นในระหว่างวันแต่ก็เป็นเพียงแค่ภาพของข่าวภาษาอังกฤษในเมืองไทยใช้เฉพาะในประเทศไทยแต่ทีนี้พี่นพก็คือมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับ NHK Worldเป็นโอกาสที่เข้ามาสู่เราอย่างไรคะมันไม่ใช่โอกาสที่มันวิ่งมาหาเรานะเราเป็นโอกาสเราวิ่งไปหาโอกาสคือเราได้เห็นเพื่อนร่วมงานคนนึงที่ Money Channel เนี่ยได้ไปบอกว่าเข้าไปออดิชั่นการอ่านข่าวใน NHK ภาษาอังกฤษเราก็ว่าเอ้ยเราก็เป็นผู้ประกาศมาก่อนนี่นาเราก็น่าจะไปเทสบ้างพอติดต่อไปปรากฏว่าทางนั้นทีมงานเมืองไทยตอนนั้นยังไม่เซตแต่มีผู้รับเรื่องอยู่เขาบอกว่าทีมผู้ประกาศเป็นแล้วอ่ะมีคุณฮันนี่อยู่ไปละที่1เลยไม่สามารถเราก็เลยไม่เป็นไรแล้วไงครับว่าตำแหน่งเขียนข่าวบอกอีกแล้วเหมือนเดชาวูเลยกลับมาเริ่มเดิมรับไหมล่ะก็โอเคนะมันองค์การอินเตอร์เราก็อยากรู้ว่าเขาทำงานยังไงอ่ะส่งรายละเอียดมาส่งแบบผลงานเก่าๆมากเพราะคนพี่ที่เขารับเนี่ยเขาบอกว่าโอ้คนที่เขารับสมัครเนี่ยเขาเคี่ยวมากเขามี high expectation เขาต้องการนู่นนี่นั่นเราพูดจนเราเริ่มแบบเอแบบมันคงดีไม่พอมั้งหรือว่าภาษาอังกฤษเราคงแย่เปล่าเนี่ยเอาส่งไปก่อนแล้วกัน fast forward ปุ๊บโอเคเรียกเข้ามาเทสงานนั่งคุยกันเหมือนทำงาน1วันfast forward อีกคนที่ว่าเคี่ยวนักเคี่ยวหนาเขาบอกเราว่าเขา impress กับเรามาก expectation ขอให้มาร่วมงานด้วยทุกอย่างปุ๊บโอเคภูมิใจแล้วน่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและพี่นพก็ได้มีโอกาสทำงานกับองค์กรระดับโลกจริงๆทีนี้ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนสถานีที่ญี่ปุ่นด้วยถ้าเกิดให้เปรียบเทียบนะคะการทำงานในวัฒนธรรมองค์กร อย่างญี่ปุ่นกับในไทยเนี่ยมันเหมือนกันไหมมันต่างกันยังไงเขามีความคาดหวังอะไรกับเราคะประกอบการที่เราทำงานกับที่นี่ก่อนแล้วก่อนจะไปเจอเขาที่สถานีที่ญี่ปุ่นเนี่ยพบว่าเขาเป็นคนทำงานละเอียดมีที่มาที่ไปทุกอย่างต้องตอบคำถามได้ซึ่งมันอาจจะเป็นความเป็นญี่ปุ่นผมว่านะเพราะพนักงานเขายอมรับว่าใช่ทุกอย่างมันต้องมีที่มาที่ไปคนไทยบางทีลุกทุ่งบางทีใช้วิธีการรู้ครึ่งนึงไปต่อยครึ่งนึงอะไรก็ได้ขอให้มันได้หรือฟิโลโซฟีของสถานีทั่วไปอาจจะบอกว่าขอเนื้อข่าวก่อนภาพทีหลังถ้าเป็นทีวีนะแต่ว่าที่นี่ถ้าไม่คอขาดบาดตายไม่ชัวร์จริงทุกอย่างต้องมาเป็นแพ็กเกจเราต้องทำงานแบบมีระบบมากขึ้นต้องคิดเผื่อภาษาอังกฤษเราก็ได้พัฒนาไปอีกเลเวลหนึ่งจากเมื่อก่อนเราเขียนแบบคนไทยนะผมว่าแบบว่าที่มาที่ไปลำนำต่อเนื่องมันแบบว่าสละสลวยฟังเรื่องหูแต่ฟังมากมันก็ง่าง่วงเหมือนกันยอมรับหลังจากไปดูงานเก่าๆพออยู่ที่นี่ได้รู้ว่าการเขียนให้กระชับจับความสนใจของผู้ชมต่างชาติเป็นอย่างไรประเด็นที่ควรจะจับเป็นอย่างไรเพราะว่าที่ผ่านมาเราทำภาษาอังกฤษโอเคเพื่อให้คนในต่างคนในประเทศดูอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือคนไทยก็ได้แต่เนื้อหามันจะเป็นการเน้นความเป็นไทยอ่ะแต่ตอนนี้เราเน้นนอกจากไทยแล้วเป็น Southeast Asia หลายประเทศเราต้องหาจุดที่ว่าเริ่มมาใส่ใจว่าถ้าเป็นนักผู้ชมต่างชาติเปลี่ยนมาดู NHK World เขาสนใจเรื่องนี้เพราะอะไรเขาจะดูเพราะอะไรเรายูนิคตรงไหนตรงนี้ได้จากเขาระบบการทำงานละเอียดยิบย่อยจนเราเกือบลาออกรอบนึงด้วยความมึนเพราะว่าไม่รู้ทำไมถึงต้องละเอียดขนาดนั้นตอนนี้ทำใจได้แล้วก็เป็นการปรับตัวนะคะให้เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรและพี่นพเองก็มีโอกาสได้ไปเจอกับระดับผู้นำประเทศมากมายอีกด้วยในการทำงานครั้งนี้ใช่ไหมคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจของพี่นพนะคะซึ่งก็จากในเรื่องของแฟชั่นนะคะในโลกของมายาพี่นพก้าวเข้ามาสู่ของการเป็นผู้สื่อข่าวอย่างมืออาชีพนะคะทุกวันนี้ก็ประสบความสำเร็จในแวดวงสำนักข่าวระดับต่างประเทศนะคะนั่นก็คือ NHK World ค่ะวันนี้ทางรายการนะคะก็มีดอกไม้สวยๆที่จะมอบให้กับพี่นพนะคะเป็นการขอบคุณค่ะมิสลิลี่นะคะส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั่วไทยสวยงามมากๆขอบคุณค่ะพี่นพคะผู้ชมทุกท่านคะขอบคุณที่ติดตามรายการ The Hero คนต้นแบบนะคะใครที่อยากได้แรงบันดาลใจอยากได้ motivation นะคะต้องบอกว่าติดตามชมรายการเป็นประจำนะคะเพราะว่าทุกๆสัปดาห์นั้น
ราจะมีผู้ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมรายการกับเราอย่างพี่นพในวันนี้นะคะและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามลาไปก่อนสวัสดีค่ะถ้าพูดกันอย่างแบบว่าไม่อายปากก็คืออยากไปไกลกว่านี้เราเคยคิดว่าอยากจะไปอ่านข่าวต่างประเทศซ้ำหรือเป็นผู้สื่อข่าวก็ได้ที่ต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเราอยากไปซีเนียร์พูดตรงๆได้ไปบ้างไม่รู้ไม่ว่ากัน NHK World ก็น่าสนใจแบบนึงเพราะภาษาอังกฤษและเพิ่งโตมันยังมีโอกาสโตอีกเยอะเวลาแอบสอบถามคนผู้ร่วมงานก็บอกว่าเขาจะโตต่อไปเขาไม่ใช่แบบทำแล้วติดคือเราก็ต้องทำใจนะเพราะว่าภาษาอังกฤษที่ Nation TV ก็ปิดไปรอบนึงภาษาอังกฤษที่ตลาดซับมันนี่ Channel ก็ปิดไปรอบนึง เราเริ่มชินกับการแบบว่าขึ้นลงบ้างแต่ว่าที่นี่เขาบอกว่ามันจะไปกันอีกโอเคเขาไปเราไปด้วยแต่ระหว่างนี้เราก็จะมองหาโอกาสถ้าเราสามารถ go inter ได้หรือได้พัฒนาความสามารถได้เปิดโอกาสให้ตัวเองพิสูจน์ความสามารถให้กับนายจ้างต่างประเทศดูเราก็อยากลองทำ